ึ่งที่เราเป็นห่วงนะครับว่าการที่ไม่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติร่วมการงานเนี่ยกับไม่เปิดกว้างให้มีการแข่งขันอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับมีลักษณะเจาะจงเช่นนี้เนี่ยอาจจะมินเมที่เสี่ยงต่อการกระทำที่อาจเป็นความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐนะฮะก็คือไม่มีการแข่งขันหรือเอื้อแก่รายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะซึ่งตรงนี้เราเป็นห่วงครับว่าอาจจะเกิดผลกระทบตามมาด้วยขณะเดียวกันถ้าตอบ14-15คำถามนี้ไม่ได้นะฮะก็อาจจะทำให้เรามองเห็นได้ว่าสัญญาที่ทำไปนั้นนะอาจจะมีปัญหาต้องมาพิจารณาว่าเป็นการทำไปโดยชอบหรือเปล่าแล้วก็มีผลบังคับได้โดยชอบด้วยหรือไม่นะครับหรือว่าเป็นโมฆะหรือเปล่าด้วย